อยากรู้ใช่ไหมว่าที่ผมบอกว่ารถมันใส่กล่องแต่ไอ้คันเนี้ยเลือกโหมดอะเลือกยังไงคือแบบโหมดความแรงจะแบบบูทเยอะบูทน้อยครับผมใช้ปุ่มนี้ปุ่มแทคชั่นใช้แล้วเป็นยังไงดูตรงนี้อย่างเนี้ยเลือกโหมดนะอย่างโหมด1กดไว้เนี่ยโหมด1ก็คือโหมด1คือผมจะเซตว่าโหมด1เป็นโลบูทโหมด2เป็นมิดเดิลบูทโหมด3เป็นไฮบูทโหมด4มีร้อนคอนโทรลมีแอนตี้แล็กก็จะปูปักปูปักปูปักเขาเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้โดยรวมเขาจะใช้ประมาณ4โหมดนี่นะอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจเรามาสะดุดตาตั้งแต่เข้ามาเลยก็ตัว Forza 350คันนี้ใช่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเทอร์โบเหมือนกันแต่ต่างกันกับคันเมื่อกี้ยังไงคะอันนี้คือมันเร็วมากเลยตอนนี้ก็คือท็อปสปีดเกิน240 GPS แล้วเราวิ่งในไดโน่นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับมันเห็นเลยไดโน่คือผมจะไปได้ไม่สุดมากเพราะว่าเรื่องความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์เดี๋ยวผมต้องแก้แป๊บนึงก็คือบนไดโน่ผมขึ้นประมาณ250ประมาณเนี้ยก็ความร้อนขึ้นละใช่ครับอินเตอร์มันระบายไม่ทันมันไม่เหมือนวิ่งบนถนนบนถนนโดนลมตลอดใช่อ๋อมันจริงๆวิ่งได้มากกว่านั้นอีกถูกไหมใช่มากกว่า250อีกจริงๆแล้วถ้าไปวิ่งท้องถนนจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าดร.เลสซิ่งเขาจะวิ่งเฉพาะในเดโน่เฉยๆนะคะครับแล้ว Forza 350คันนี้รถใครคะรถผมเหมือนกันอ๋ออยากทำมาให้คนดูว่าแตกต่าง2แบรนด์ถูกไหมใช่ใส่เทอร์โบเหมือนกันใช่ข้อจำกัดมันมีอะไรแตกต่างกันข้อจำกัดของ Honda ก็จะมีเรื่องเท่าผมนะโซ่ราวลิ้นคือมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าเราแก้ไขทุกอย่างจบหมดแล้วอันนี้ใช้ของเดิมใช้ของใหม่ใช่ใช้ของใหม่ของแบรนด์ใหม่ใช่แล้วมีทดสอบแบรนด์อื่นไหมเพราะโซ่ราวลิ้นรู้สึกว่าจะมีทั้งในและต่างประเทศครับใช่ผมสั่งเข้ามาครับก็คือตอนนี้ปัญหาของคันนี้คือไม่มีเลยใช่แต่รู้สึกว่าอันนี้จะแนวเหมือนกับไม่ได้คลีนแนวซิ่งๆหน่อยใช่ใช่ด้วยบอดี้พาร์ทด้วยแบบว่าการแต่งการสเต็ปทำไมคันนี้ถึงออกเป็นแนวนี้คะคันนี้ผมทำมาเพื่อให้มันเป็นแบบรถวิ่งออท็อปสปีดผมอยากจะเป็นรถที่คุยไว้อยากเป็นรถที่แบบเร็วที่สุดในโลกของ Forza คันนี้เทอร์โบสเต็ปเดียวกับ X-Max ไหมคะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็คือสั่งเทอร์โบมาเหมือนกันใช่ลูกเหมือนกันเลยทุกอย่างสเปคเดียวกันใช่เพียงแต่เอามาแตกต่างกันยังไงต่างกันที่ตัวใบนิดหน่อยใบหลังใบหลังใช่ก็คือเรามาลองแล้วลองใส่ใบเดิมใบเดียวกันแล้วมันมีปัญหาใช่คืออย่างรถไอ้ Forza รอบมันจะเยอะกว่า X-Max พอสมควรคือที่ผมใช้รอบมันก็ 10,000 กว่าแต่ว่าอันนี้แล้วก็บูทมันก็เยอะบูทมันก็กลายเป็น2บาร์กว่า2บาร์5อย่างเงี้ยมันเยอะเยอะเยอะมากผมก็เลยต้องเซตเทอร์โบให้มันแมทกับไอ้นี่เพื่อไม่ให้รอบเทอร์โบมันเร็วเกินไปเพราะว่ารอบเทอร์โบไป 200,000 กว่ารอบแล้วมันเซิร์ชมันจะขาดแล้วสเต็ปฟอร์ซ่านี้ระเบิดมาบ้างไหมเทอร์โบไม่เคยครับรถก็ไม่เคยเครื่องยนต์ก็ไม่เคยเครื่องไม่เคยพังเลยโอ้นี่ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยพังเลยใช่ครับมีพังก็แค่โซ่เราลิ้นขาดการเกินทุกอย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนใช่แปลว่าเราเวลาจะเซตเทอร์โบเนี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยต้องแยกก้านออกมาใช่ก็คิดดูว่าสั่งอันนี้50อันนู้น50เพื่อที่เขาถึงจะทำให้อ่ะ50นี่ก็ไม่ใช่ดูเหมือนไม่เยอะแต่เยอะนะสำหรับคนที่จะเซตเทอร์โบอ่ะแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมก้านอันเนี้ยไปใส่ NA ได้ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกค้าก็ไปใส่ NA เพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนียวตั้งแต่ขายยังไม่เคยขาดเลยและอะไรคะที่ใช้ด้วยกันได้กับ X-Max ตัว Forza กล่องไฟ Max ECU แล้วก็มีอะไรคะไม่มีมันใส่กันไม่ค่อยได้แคมคอมก็ไม่เหมือนกันใส่กันไม่ได้ใส่กันไม่ได้เลยใช่ก็คือเหมือนกับว่าต้องหาข้อมูลใหม่สำหรับ Forza แล้วก็หาข้อมูลใหม่ของX-Max ไปคนละทางเลย X-Max มันเป็นรถที่มีแรงบิดในรอบต่ำรอบต้นไอเนี้ยมีรถแรงม้าในรอบปลายมันคนละทางกันเลยใช้ระยะเวลาการ modify อันไหนนานกว่าผมเริ่มจริงๆผมเริ่มจาก Forza ไอ้ Forza เลยนานผมทำ Forza มาน่าจะ2ปีแล้วใช่แต่ผมก็ยังไม่ได้แบบไปออกอะไรมากมายเพราะว่าผมอยากให้มันจบก่อนแล้วค่อยทำคลิปหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างไอ้พวกเนี้ยมันจบอยู่ที่แบบโลนึงอย่างเงี้ยวิ่งอยู่มา 230Gคือผมว่าก็คือจบสวยแล้วแหละในตอนนี้ก็คือจะตาแล้วรอบมันมาใช่มันต้องถ้าอย่างเมื่อกี้นี้ที่ไปนั่งอ่ะเอารู้สึกเป็นไง
จะร่วงถ้าลองขี่อย่างเงี้ยพอพี่จะยกหมายความว่าล้อหน้ายกเลยเหรอใช่ลองนั่งไหมเจ๊เดี๋ยวผมพานั่งไม่เป็นไรใจใจโกงกันใหญ่ถ้าใส่เกงแล้วก็เอ้ยไล่ข้างยากไหมคันนี้ไม่ค่อยยากครับคันนี้ผมหาเจอก็คืออย่างคลัตช์ผมก็สั่งเป็นผลิตเป็นของตัวเองขึ้นมาคืออย่างถ้าเป็นคลัตช์ผ้าเดิมเป็นแรงเหวี่ยงอะยังไงก็พังผมก็สั่งเป็นคลัตช์เป็นคลัตช์แผ่นเหมือนรถเดินอะเหมือนโอเอสอะซ้อนกัน4แผ่นถึงเวลาก็เราเร่งมันก็ไปกดคลัตช์มันถึงจะอยู่ไม่งั้นมันเอาแรงม้าไม่ได้เลยถ้าเป็นคลัตช์ปกติอะก่อนหน้านี้ถ้าจะเห็นผมวิ่งอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยผมบิดทีนึงคือบิดทีเดียวคือควันแม่งท่วมเลยที่สังเกตดูในแต่ละทีที่ผมวิ่งอ่ะคือเวลาผมไม่เคยได้เลยแต่ความเร็วเข้าเส้นบุรีรัมย์พันเมตรผมวิ่ง220กว่าแต่เวลาไม่มีพอออกตัวไปนี่คัดแม่งไหม้ก่อนเลยควันท่วมเลยมันก็ไม่จบแต่ตอนนี้ก็เลยสั่งผลิตคัดมาก็อันเนี้ยคือลงตัวทุกอย่างแล้วตอนคันเนี้ยแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะอยู่90กลางๆ95ประมาณนี้95ใช่ต่างกันนิดเดียวน้อยกว่าคันนู้นเลยใช่ครับน้อยกว่านิดนึงแต่ความเร็วทำไมความเร็วเยอะกว่าเรื่องของแอโรไดนามิกมันทำได้ดีกว่าที่บอกตัวว่า X-Max นี่ใส่อะไรนะด้านข้างไว้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ตัวนี้ Forza ใช่แบบข้างไอ้ตัวนี้ใส่อินเตอร์อากาศได้แต่แล้วตัวนี้ทำไมถึงทำเขาเรียกว่าสรีระบอดี้ของมันยื่นออกมาค่อนข้างที่จะดูเป็นแนวเรซิ่งมากกว่าคันนู้นผมว่าความลงตัวกับบอดี้มันใส่แล้วมันผมจับพิทเมนต์อันนี้มาเยอะมากๆอ่ะจนผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคือลงตัวที่สุดละในการขี่ในการบาลานซ์รถวิ่งตรงไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็เลยจบด้วยรูปแบบนี้เลยคันนี้มีคนสั่งซื้อไปแล้วหรือยังคันนี้ก็โดนซื้อแล้วโดนซื้อแล้วอย่าบอกว่าคันนี้ที่เรากำลังถ่ายรายการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเอาใช่ไหมใช่เจ้าของเป็นเครือญาติเดียวกันหมดเลยสเต็ปนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้เขาซื้อไป 500,000 ครับรวมรถรวมทุกอย่างใช่คันนี้ใช้เวลา2ปีคันนั้นใช้เวลาปีแต่คันนี้คือโปรโตไทป์ของแท้ในรุ่นของ Forza ที่ทำเทอร์โบขึ้นมามันเลยใช้ระยะเวลาในการทำนานใช่ครับแต่ว่าตอนนี้จบแล้วก็ใช้เวลาในการเซตถ้าลูกค้าอยากทำไม่นานคือเทอร์โบตัวเดียวกันแต่ไปยังแต่ว่าจะต่างกันแค่ใบมิกใบของใบหลังใช่กล่องก็คือเหมือนกันใช่ครับผมใช้เป็น Mac ECU เหมือนกันไล่ข้างก็ใช้ลูกเท่าไหร่คันนี้คันนี้ลูก80คันนี้ลูก76ก็ต่างกันแล้วนะใช่คือที่มันต่างกันเพราะว่า X-Max มันชักยาว X-Max มันชัก 75.9 Forza ชัก 70.7 ฉะนั้นไอ้ลูก80กับลูก76อ่ะ CC ยิงมันต่างกันนิดเดียว Forza เยอะกว่านิดหน่อยคันนี้นอกจากขายในเมืองไทยแล้วมีเมืองนอกสั่งซื้อไหมมีที่จีนอันนี้ไปมีจีน Forza เนี่ยนะไปจีนเลยเหรอใช่จีนบินมาเขาอยากเอาไปแบบเหมือนกับว่าเขาเห็นแล้วก็บินมาถ่ายแล้วกลายเป็นว่า FC เยอะที่นู่นเขาก็เลยอยากจะมีใช่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นแบบร้านทำรถอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นที่จีนแล้วเขาก็อยากจะเอารถไปโชว์ว่าเหมือนกับว่าซื้อความสำเร็จคือความสุดของรถ Forza แล้วอะไรประมาณนี้ครั้งแรกผมก็ได้อยู่ประมาณนี้30กว่ามาผมก็มองเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงทำกันไม่ได้วะคือเราก็ลองแล้วแม่งก็ไม่มาจริงๆเลยแต่ผมก็ไม่ยอมขออีกไปแล้วก็จาก30เป็น50เป็น60เป็น80เป็น100เอ้าได้ว่ะกว่าเขาจะได้100เนี่ยเขาหมดเทอร์โบไปเท่าไหร่ใช่หมดกล่องไฟไปเท่าไหร่หมดเงินทุนในการทำไปเท่าไหร่อยากให้รวมๆว่าหมดไปเท่าไหร่ก่อนที่มาเป็นแบบสเต็ปเนี่ยที่ให้หลายๆรายการถ่ายเนี่ยหมดไปประมาณเท่าไหร่มี2ล้านอยู่แล้วครับใช่มีประมาณ2ล้านกับการที่วิจัยไม่รวมเวลาของเราที่เสียไปกับมันแต่เป็นความสุขอะเนาะจริงๆมันคือความสุขของคนทำรถจริงๆนะถ้ามันได้ตัวเลขหรือผลงานใช่หาให้เจอแล้ววิ่งได้จริงอย่างเงี้ยผมจะได้แบบไม่ใช่มีแค่คำพูดว่าเฮ้ยแม่งเทอร์โบแม่งวิ่งไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มันก็มีผมก็เลยให้โจเซฟอะเอาไปขี่ทริปเล่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอเคเข้าใจกันละคือตะก่อนคนมองโอว่าต้องบอกเจ๊ยาวว่าเจ๊ยาวเห็นโอเขาบอกว่าเหมือนว่าโอไม่เห็นจะแรงเลยไม่เห็นมีถ้วยรางวัลแข่งอะไรไม่เห็นชนะเขาไม่ได้เน้นระยะสั้นเขาเน้นระยะออกทริปใช้งานทั่วไปได้จริงไม่มีพังไม่มีเสียถ้าในระยะของรถแข่งเนี่ยจริงๆอ่ะมีเงินก็ทำได้ถูกไหมครับมีตัวเองมีพร้อมแล้วอ่ะมีเครื่องไดโน่มีเงินมีอุปกรณ์ทุกอย่างเซตจะวิ่งแค่200-400เมตรอ่ะมันได้อ่ะมันทำได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าวิ่งเหนียวแล้ววิ่งยาวๆใช้งานได้จริงแบบไปกลับอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะในเมืองไทยที่หาอยู่ยากมากผมก็พยายามหาเวลาอยู่ดูปีหน้าว่าถ้าขยับขยายอะไรได้แล้วสามารถเซตช่างได้หาคนที่มาแทนอะไรกันได้บ้างอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าผมจะมีเวลาแต่ตอนนี้ก็คือแค่จูนรถที่ร้านกับทำงานนี่คือแทบจะไม่ได้ออกไปไหนแล้ววันๆ จะโลภให้คนอื่นกินเหรอ จะเอาแว่นอีกเหรอโอ้โหอันนี้ก็เหลือแล้วโอ้จะบอกไว้ก่อนว่าคนนี้คือเขาเรียกว่าคนแรกๆที่จะยาวเห็นความเขาเรียกความสำเร็จของความพยายามดีกว่าเป็นเด็กที่พยายามที่แบบว่ามาจากบิ๊กไบค์แล้วอยู่ๆก็มาเล่นหลากหลายแบบจนคนพบว่าตัวเขาเหมาะกับอะไรแล้วรถที่แบบเขาค้นหาได้เนี่ยมันตอบโจทย์กับตัวเขาเองนะอันนี้ก็ขอขอบคุณกับการที่ให้เรามาดูรถเทอร์โบทั้ง2รุ่นนะวันนี้ขอขอบคุณค่ะครับผม